สอสอไอเด็กเพื่อไทยครับฟาดสอสอก้าวไกลไม่เกี่ยวงบลงพื้นที่จุ้นมาติดป้ายซัดแรงไร้มารยาทสกไอเขตทุ่งครุครับระบุว่าคนส่วนใหญ่ที่กำลังปรับปรุงนั้นผ่านสภากทมช่วงต้นปี66ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่สสช่วงกลางปี66ถนนหลายๆเส้นที่ตอนนี้กำลังมีการปรับปรุงและบุคคลดังกล่าวนำป้ายไปติดขอบคุณกรุงเทพเพราะมีโลโก้พรรคการเมืองนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับงบประมาณทั้งสิ้นครับในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นผมค่อนข้างรักษามารยาททางการเมืองมากผมไม่เอาการเมืองไม่เอาโลโก้พรรคเข้าไปที่สำนักงานเขตให้ข้าราชการลำบากใจไม่มีโลโก้พรรคเวลาจัดกิจกรรมต่างๆในส่วนของการทำงานก็คือทำงานทุกวันจริงๆครับกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนต่างกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้เลยครับโดย Facebook ของคุณกิติพงษ์รวยฟู่พันสก.ไอเขตทุ่งครุระบุว่าจากกรณีที่มีป้ายขอบคุณกทม.ตามถนนต่างๆของบุคคลหนึ่งบทบาทของสก.ทำงานอย่างไรและสส.ไม่ได้มีหน้าที่แต่มาติดป้ายเนี่ยเพื่ออะไร2วันที่ผ่านมาครับผมได้รับอินบ็อกซ์จากพี่น้องชาวทุ่งครุว่ามีป้ายของบุคคลหนึ่งเนี่ยไปติดเขียนขอบคุณกทม.ตามจุดต่างๆที่ทางกทม.เนี่ยกำลังปรับปรุงถนนอยู่ไม่ว่าจะเป็นถนนประชาอุทิศหรือพุทธบูชาก็เลยเกิดความสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมายุ่งเกี่ยวหรือว่ามีบทบาทอย่างไรในงบประมาณหรือการปรับปรุงถนนต่างๆเหล่านี้เบื้องต้นครับผมได้มีตอบไปบ้างเพื่ออธิบายแต่ว่าพอมีหลายๆคนเนี่ยทักมาเยอะในประเด็นเนี้ยผมก็เลยคิดว่ากลัวจะสื่อสารผิดและคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการเขียนอธิบายให้พี่น้องชาวทุ่งครุเข้าใจถึงการทำงานของสภากทม.รวมถึงขั้นตอนการผลักดันงบประมาณต่างๆไปด้วยเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่ไม่อยากอ่านยาวๆนะครับผมสรุปในย่อหน้านี้ให้ก็คือส่วนใหญ่ที่กำลังปรับปรุงนั้นผ่านสภากทม.ช่วงต้นปี66ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่มีการเลือกตั้งใหญ่สสช่วงกลางปี66ถนนหลายๆเส้นที่ตอนนี้กำลังมีการปรับปรุงและบุคคลดังกล่าวนำป้ายไปติดขอบคุณกทม.เพราะมีโลโก้พรรคการเมืองนั้นเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับงบประมาณทั้งสิ้นครับแล้วมาติดป้ายทำไมจากนี้ไปผมขออธิบายการทำงานของการผลักดันงบประมาณและหน้าที่สก.ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจกันนะครับถนนหลายๆเส้นที่พี่น้องชาวทุ่งครุเห็นว่ามีกำลังปรับปรุงอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นงบของกทม.ครับยกตัวอย่างเช่นเส้นประชาอุทิศและพุทธบูชาซึ่งขั้นตอนต่างๆนั้นเริ่มต้นมาจากความเดือดร้อนของประชาชนในฐานะสก.ทางผมและทางสำนักงานเขตทุ่งครุก็จะนำเรื่องร้องเรียนพวกนี้ความเดือดร้อนต่างๆมาพูดคุยกันว่าจุดไหนบ้างที่แก้ไขได้ทันทีจุดไหนต้องใช้งบประมาณวางท่อระบายน้ำใหม่หรือจุดไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้บางจุดพวกเราก็สำรวจกันเป็นวันๆบางจุดก็ต้องมาสำรวจกันใหม่ว่าเป็นที่เอกชนหรือที่สาธารณะกันแน่ต้องลงไปคุยกับประชาชนว่าอยากได้ถนนจริงไหมเพราะบางจุดก็มีปัญหาระหว่างประชาชนถ้าไม่ลงพื้นที่ไปพูดคุยจะไม่เข้าใจได้เลยบางทีเนี่ยต้องเชิญทั้งโยธาและประชาชนเนี่ยออกรอบมาคุยครับหากจุดไหนทำได้ทางโยธาเนี่ยจะเริ่มสำรวจวัดขนาดพื้นที่งบประมาณที่ต้องใช้ระยะเวลาจากนั้นจะนำเข้าเล่มงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อไปในส่วนหน้าที่สก.นอกเหนือจากประสานผลักดันพิจารณางบประมาณต่างๆแล้วยังมีทั้งเรื่องรับคำร้องช่วงก่อสร้างเช่นฝุ่นเยอะหรืองานก่อสร้างไม่เรียบร้อยไม่ตรงต่อเวลาหากใครเห็นผมตามไซต์งานก่อสร้างเรื่อยๆเนี่ยผมก็มักจะเดินไปดูหน้างานพูดคุยกับประชาชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องงานก่อสร้างหลายๆจุดพอประชาชนทราบว่าจะได้ถนนใหม่ท่อระบายน้ำใหม่ก็ดีใจครับเพราะหลายๆจุดเนี่ยท่วมซ้ำซากมาหลายปีไม่เคยคิดจะมีใครมาเหลียวแลพอรู้ว่างบผ่านสภากทม.แล้วผมก็มีการนำป้ายประชาสัมพันธ์เนี่ยไปติดตั้งว่าระยะเวลาเริ่มปรับปรุงเนี่ยจะจบเมื่อไหร่ครับโดยผมหลีกเลี่ยงการมีโลโก้พรรคการเมืองหรือโลโก้กรุงเทพมหานครเพราะเนี่ยผลงานจากภาษีประชาชนเรามีหน้าที่ตรวจสอบผลักดันร่วมสำรวจและผมคิดว่านี่คือความสง่างามทางการเมืองรวมถึงหากถนนสำเร็จแล้วผมก็ไม่ได้มีความคิดจะเอาป้ายชื่อตัวเองไปติดตามถนนแบบถาวรดังเช่นหลายๆท่านเคยเห็นนักการเมืองทำมาในอดีตแล้วยิ่งถ้าไม่มีส่วนร่วมแถมมีโลโก้พรรคการเมืองไปติดอีกยิ่งแล้วใหญ่เลยครับจากกรณีที่มีบุคคลเนี่ยเอาป้ายไปติดเขียนขอบคุณกทม.ว่ากำลังปรับปรุงถนนเส้นนั้นอยู่ผมไม่ขอให้ความเห็นครับแต่จะใช้โพสต์นี้ชี้แจงว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรในชั้นงบประมาณหรือการร่วมผลักดันอะไรเลย
รวมทั้งในระยะเวลาที่งบดังกล่าวผ่านสภากทมบุคคลดังกล่าวก็ยังไม่ได้เป็นนักการเมืองครับรวมทั้งป้ายที่มีสัญลักษณ์พรรคการเมืองมาติดแบบนี้ก็ต้องตั้งคำถามว่าล่อแหลมสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งคงต้องยื่นเรื่องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบครับในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นผมค่อนข้างรักษามารยาททางการเมืองมากผมไม่เอาการเมืองไม่เอาโลโก้พรรคเข้าไปที่สำนักงานเขตให้ข้าราชการเนี่ยลำบากใจไม่มีโลโก้พรรคเวลาจัดกิจกรรมต่างๆในส่วนของการทำงานก็คือทำงานทุกวันจริงๆในส่วนผลงานพี่น้องชาวทุ่งครูก็คงได้เห็นเรื่อยๆหากติดตามผมอยู่หากรู้ว่าต้องทำงานกันขนาดไหนเพื่อให้ได้ถนนปรับปรุงใหม่ถึง16เส้นตอนงบเพิ่มเติมปี66จะเห็นใจทั้งทีมงานผมและพี่ๆฝ่ายโยธาเลยครับและที่สำคัญผมไม่มีนโยบายเอาผลงานของนักการเมืองท่านอื่นที่เขาเดินสำรวจตากแดดลุยฝนอ่านงบข้ามวันประชุมข้ามคืนมาขึ้นป้ายและทำให้ประชาชนเนี่ยสับสนว่าเป็นผลงานใครอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ผมก็เป็นหน้าที่ส.ส.ผมก็ต้องบอกให้ประชาชนเนี่ยบอกกันตรงๆว่าเกินอำนาจผมให้เป็นหน้าที่ส.ส.ดูแลแทนผมไม่ยุ่งเพราะรู้หน้าที่ครับต้องไม่ลืมว่าเงินเดือนส.ส.เนี่ยมากกว่าส.ก.1เท่ารวมถึงส.ก.ไม่ได้มีผู้ช่วยแม้แต่คนเดียวในขณะที่ส.ส.มีผู้ช่วย8คนเงินเดือนคนละประมาณ 15,000 บาทแปลว่าในแต่ละเดือนพี่น้องประชาชนจะจ่ายเงินภาษีเป็นเงินเดือนให้กับทางส.ส.และทีมงานเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าบาทส่วนส.ก.ประมาณ 50,000 บาทเพื่อมาทำงานให้ประชาชนซึ่งก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าประชาชนเนี่ยต่างดูผลงานของนักการเมืองแต่ละคนอยู่ว่าคุ้มค่าภาษีหรือไม่ครับและทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเพียงความคิดเห็นจากสกไอเท่านั้นนะครับรูปเพจของเราล่ะฮะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ